เอาไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เชียงใหม่กันบ้างนะคะเกิดเหตุไฟไหม้ค่ะแล้วก็พอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมีคอมพิวเตอร์เอาไว้ขุดบิตคอยน์เนี่ยเยอะแยะเลยละค่ะเกิดเหตุไฟไหม้อาคาร3ชั้นนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ไฟลุกไหม้ชั้น3ของตัวอาคารเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้อาคารหลังนี้เปิดให้บริษัทแห่งหนึ่งเช่ามาประมาณสัก2อาทิตย์แล้วมีการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอาไว้จำนวนมากก่อนเกิดเหตุมีคนได้ยินเสียงคล้ายระเบิดแล้วก็มีกลุ่มควันเป็นจำนวนมากลอยออกมาจากอาคารคือผู้เห็นเหตุการณ์ก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าให้มาช่วยระงับเหตุนะคะทีนี้พอเข้าไปตรวจสอบค่ะปรากฏว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเยอะมากประเภทคอมพิวเตอร์เขาให้ใช้ขุดบิตคอยน์เสียหายเป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วพอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าเพลิงลุกไหม้บริเวณสายไฟก่อนที่จะมีการลุกลามก็ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ติดตามเจ้าของบริษัทมาสอบสวนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่น่าจะต่ำกว่า 2-3 ล้านบาทนะคะคือมันจะต้องเป็นคอมที่เปิดตลอดเวลาขุดหาบิตคอยน์ขุดกัน24ชั่วโมงใช้ไฟเยอะมากนะคะแล้วก็ระบบต่างๆของสายไฟเนี่ยจะต้องดูให้ดีอันนี้ก็เลยอาจจะรับไม่ไหวหรือเปล่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าต้องไปเช่าตึกในการทำธุรกิจขุดบิตคอยน์เลยอ่ะใช่สิอยากรวยก็ต้องลงทุนจ้าใช่ไหมสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ